ว้าวเล่นได้มั้ยเนี่ยอย่าเล่นให้เลอะเทอะนะโหบีมอย่าเอาจุ่มเลยเหรอฮะต้องเข้าไปอาบน้ำในบ้านนะถ้างั้นน่ะอุ๊ยกูเก่งโดดเล่นน้ำอ่ะนี่นี่บ่อดินไงบ่อดินน้ำบ่อดินเห็นโอ้หน้าทิ่มไปแล้วเย้สนุกจังเลยต้นกล้าอาบน้ำเข้าบ้านไปอันนี้อาจจะโดนแม่ตีนะครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้น้องบีมจะมารีวิวกุ๋งกิ๋งต้นกล้าเล่นน้ำสงกรานต์นะครับใกล้จะสงกรานต์แล้วนี่อันนี้ป้าบ้าไปซื้อมาจากเซเว่นนะยังเนี่ยคือชุดละ189บาทอันนี้เท่ากับว่าซื้อมา2ชุดนะชุดละ189บาทอันนี้จะเป็นต้นกล้าอันนี้จะเป็นกุ๋งกิ๋งเห็นป่ะเขาก็จะมีกระป๋องมีขันน้ำมีอุปกรณ์เล่นทรายอ่ะแล้วก็มีสมุดด้วยมาแกะกันแกะกันแกะกันเลยแกะกันเลยมีสมุดที่เขาให้มาครับอันนี้ก็กองทรายอันนี้ส่งน้ำพระเล่นสาดน้ำกันประเพณีสงกรานต์ประเพณีไทยประเพณีไทยปะแป้งปะแป้งตัวของบีมจะเป็นต้นกล้านะครับน่าถอดเสื้อผ้าส่วนของแม่บีจะเป็นกุ๋งกิ๋งน่ารักเลยใส่ชุดไทยลายดอกไม้ลายดอกสีชมพูนี่เขาก็จะมีนี่ถังเล่นทรายก็จะมีอุปกรณ์ให้ใช่ที่ตักที่ตักก็มีปราสาทลูกทรายบล็อก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 ก็มีขุดทรายบีมนี่ใจจดใจจ่ออยู่กับการถอดเสื้อผ้าต้นกล้าเดี๋ยวพี่กุ๋งกิ๋งจะพาไปเล่นก่อกองทรายเล่นกองดินกันเนาะและเดี๋ยวเราค่อยไปเล่นสาดน้ำสงกรานต์กันนะนี่เรามีสายวิทยาศาสตร์มาเลยต้นกล้าพร้อมแล้วโอ้ต้นกล้ามาเร็วต้นกล้าต้นกล้าหานี่ไงบล็อกบล็อกบล็อกประสาทต้นกล้าลงสาดน้ำไปแล้วเอ้ยยังไม่ถึงเวลาเล่นน้ำเลยต้นกล้าไหนลองสิลองใส่บล็อกสิอันนี้สายวิทยาศาสตร์นะครับไปเล่นทะเลแล้วก็เล่นอย่างนี้ใช่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 มีให้เขานั่งรออย่างนี้อ่ะขยับแขนขาได้ด้วยอ่ะเรียนอะไรโหน่ารักเลยอ่ะนี่ไงไม่เต็มเลยเต็มเลยดูสิบล็อกแม่พิมพ์เป็นไงลองคว่ำดูสิครับสวยงามไหมปราสาทโอ้สวยอ่ะอ่ะทำลายได้ทำลายได้ทำลายได้ต้นกล้าเล่นอะไรเนี่ยเลอะเทอะไปหมดแล้วแม่กลับมาโดนตีแน่แม่มาแม่ตีแน่เลยต้นกล้าพี่ไม่รู้เรื่องนะไม่สนตามใจมาครับตอนนี้เราก็พากุ๋งกิ๋งกับต้นกล้าออกมาเล่นกองดินหน้าบ้านเราครับข้างๆบ้านข้างๆบ้านนะโอ้โหก็เขามีอุปกรณ์ให้เราอะนะแม่บีนะแน่ป่ะอุปกรณ์เล่นทรายเล่นดินอะนี่เดี๋ยวเวลาแม่ไปทะเลแม่จะเอาไปด้วยขุดนี่นี่เราตักน้ำมาเรียบร้อยแล้วนะใส่น้ำมาพี่ขุดดินได้จริงอ่ะนี่สุดยอดไปขุดทรายได้ของบีมเอาอันนั้นมาโอ้ถ้ารู้ว่าดินล้วนอย่างงี้ป๋าไม่เอาเสียมาหรอกบีมเพราะที่ขุดดินของเขาก็มีมาให้นี่บ่อทรายสิบนิ้วโอ้บ่อทรายบ่อทรายบ่อน้ำของน้ำนี่ละขุดเร็วๆขุดเร็วๆบีมได้ขุดเร็วๆสิบีมเราอยากเล่นแล้วบ่อน้ำมาบีมเคี่ยหินออกก่อนโอเคเห็นออกก่อนเนาะบีมจะเทน้ำใส่เลยเหรอมันซึมหายเลยนะบ่อน้ำบ่อน้ำซึมหายเลยเนี่ยว้าวเล่นได้มั้ยเนี่ยอย่าเล่นให้เลอะเทอะนะโหบีมอย่าเอาจุ่มเลยเหรอฮะต้องเข้าไปอาบน้ำในบ้านนะถ้างั้นน่ะอุ๊ยกูเก่งโดดเล่นน้ำอ่ะนี่บ่อดินไงบ่อดินน้ำบ่อดินเห็นโอ้หน้าทิ่มไปแล้วเย้สนุกจังเลยต้นกล้าอาบน้ำเข้าบ้านไปอันนี้อาจจะโดนแม่ตีนะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวพอเล่นเสร็จเดี๋ยวเราพาเขาบ้านไปอาบน้ำเล่นน้ำสงกรานต์ต่อเป็นน้ำใสสะอาดไปกันดีกว่าต้นกล้าเราไปเล่นน้ำสงกรานต์ในบ้านกันดีกว่าตัวมอมแมมแล้วเนี่ยต้องไปอาบน้ำล้างตัวแล้วบิ๊บบ่อน้ำของเราน้ำแห้งไปหมดแล้วหยิบต้นกล้าใส่ถังกลับบ้านเราไปเล่นน้ำในบ้านกันตักโต๊ะหดทิ้มไปเลยหดทิ้มไปเลยโอ้โหกลับบ้านอย่างนี้เลยเหรออย่างนี้จมน้ำแล้วต้องรีบไปล้างครับต้องรีบไปล้างตัวครับโอ้โหมาเล่นสงกรานต์ในบ้านกันต่อครับถึงขั้นตอนการล้างตัวครับนี่เราเตรียมน้ำไปแล้วส่วนเล่นสงกรานต์เล่นสงกรานต์ก่อนสัตว์น้ำ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 กุ้งกิ่งสัตว์น้ำกุ้งกิ่งโอ้ยเย็นสุดยอด
จังเลยเดี๋ยวแม่บีต้องทำการซักชุดกุ้งกิ่งให้สะอาดด้วยนะครับแต่ชุดถึงจะเลอะก็ทอดซักได้นะเห็นบีมทอดอยู่อ่ะถอดเสื้อผ้าไปซักก่อนได้ทอดเสื้อผ้าไปลงสระน้ำดีกว่าฮะจะลงสระน้ำเลยเหรอย่าน้ำจะน้ำตู้โอ้โหลงไปแล้วจะลุกจังเลยอ่ะตอนนี้แม่บีก็ถอดเสื้อผ้าของกุ้งกิ่งกับต้นกล้าซักทำความสะอาดเป็นที่เรียบร้อยครับตากไว้ตากไว้ตากไว้ถอดไปด้วยแช่น้ำกันไปก่อนแช่น้ำกันไปก่อนซักไว้อ่ะโอเคนะครับก็สนุกสนานมากมายกุ้งกิ๋งต้นกล้าเล่นน้ำสงกรานต์นะสามารถไปหาซื้อได้ที่เซเว่นนะครับชุดละ189บาทนะครับสำหรับคลิปนี้ป้าบานแม่บีน้องบีมก็ต้องลาไปก่อนอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาบน้ำน้องให้สะอาดสะอาดนะโอเคค่ะไอ้กุ้งกิ๋งกับกบI'm not afraid.